มาดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับประชาชนในหลายจังหวัดครับจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับนายพลกฤษพวงวลัยศิลป์ในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายนพพรนุติกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพลังมวลชนและประชาชนราว 1,000 คนสวมเสื้อสีเหลืองร่วมกิจกรรมเดินด้วยใจไปบ้านพ่อโดยถือพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากสวนสาธารณะโขนกิ่งเพชรไปยังหน้าวังไกลกังวลที่ชาวหัวหินขนานนามว่าเป็นบ้านของพ่อรวมระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เนื่องในวันนวมินทรมหาราชต่อมาเวลา 18:00 น.ในอำเภอหัวหินเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9ที่ด้านหน้าวังไกลกังวลและกล่าวนำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจากนั้นเป็นการแสดงน้อมรำลึกจากคณะนางรำจิตอาสารุ่นเล็กรุ่นใหญ่กว่า100คนแต่งกายในชุดไทยจิตรดาประยุกต์สีเหลืองประกอบท่ารำในเพลงหน้าตาลีลาเดิมพันที่ยิ่งใหญ่น้อมดวงใจถวายพ่อและพร้อมใจกันจุดเทียนสว่างไสวน้อมเกล้าถวายความอาลัยยืนสงบนิ่ง89วินาทีและร่วมกันร้องเพลงเทิดพระเกียรติต้นไม้ของพ่อและเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกข้าราชการนำโดยนายพัชรเศรษฐบุญยสิริสาริสารองผู้ว่าราชการจังหวัดและประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรในกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชบริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจากในหลวงรัชกาลที่9และตั้งปณิธานว่าจะยึดแนวทางพระราชดำริและคำสอนมาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันและจะร่วมกันเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติตลอดไปส่วนที่บริเวณเขื่อนริมแม่น้ำบางปะกงหลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาอำเภอเมืองฉะเชิงเทราข้าราชการและประชาชนกว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรมโรงทานจิตอาสาปีที่8เนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีห้างร้านตัวแทนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนประชาชนตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าออกมาทำโรงทานนำอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยปีนี้มีร้านค้าที่มาร่วมกิจกรรม84ร้านค้ามากที่สุดเท่าที่เคยมีการจัดงานมานะครับขณะที่ซุ้มของร้านเอกคันเอกเป็นร้านอาหารริมน้ำชื่อดังก็พบว่ามีประชาชนต่อแถวรับกุ้งแม่น้ำย่างแถวยาวทีเดียวนะครับนี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับซึ่งพอเปิดกิจกรรมก็พบว่ากุ้งแม่น้ำที่เจ้าของร้านเตรียมมา100กิโลกรัมไม่พอแจกให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมในงานทำให้เจ้าของร้านต้องสั่งให้ลูกน้องนำกุ้งใส่เรือแล้วก็ข้ามฟากมาส่งกันแบบนี้เพิ่มครับคุณผู้ชมขนกุ้งแม่น้ำสดนำมาย่างแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมนี้กันอย่างต่อเนื่องครับไปดูที่จังหวัดบึงกาฬนะครับบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองบึงกาฬพระอาจารย์สมบัติสัมปัตทิตระโกเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬพร้อมประชาชนจิตอาสาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเปิดโรงทานมังสวิรัตประกอบอาหารเลี้ยงกลางวันแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชมีคณะแม่ชีพ่อครัวแม่ครัวและประชาชนจิตอาสาตลอดจนญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันลงแรงลงมือประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา
รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดสดได้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกสดใหม่ได้อิ่มท้องและยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลอีกทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งด้วยครับ